ตำรวจก็เร่งสอบปากคำพยานแล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มในคดีล่าสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติไซโยกขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งนะคะให้ทางปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการส่วนอาสาสมัครอีก2คนค่ะมีคำสั่งให้พักงานแล้วค่ะโดยวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าไปยังพื้นที่ป่าเหมืองเต่าดำเส้นทางเข้านะคะเขาปลาน้อยเขาพลูที่อำเภอไซโยกอีกครั้งเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีเอาผิดกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาร่วมกันล่าหมีขอในพื้นที่ของอุทยานค่ะโดยพันตำรวจเอกธานีสงวนจีนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไซโยกก็บอกว่าสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วทั้ง11คนนะคะก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้ง9ข้อค่ะขณะที่นายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็บอกว่าได้มีการสั่งให้นายธวัชชัยสมีรักปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันอำเภอด่านมะขามเตี้ยออกจากราชการไว้ก่อนส่วนอสอีก2คนสั่งพักราชการค่ะไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมกันค่ะผมเรียนว่าทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับและผู้บังคับบัญชาในหลายระดับนะครับก็ให้ความสนใจในการโทรมาสอบถามหรือส่งเจ้าหน้าที่นะครับโทรมาติดตามข่าวอยู่นะครับผมเรียนว่าทางจังหวัดนะครับในวันนี้ก็ได้มีคำสั่งนะครับพักราชการไว้ก่อนนะครับสำหรับรายนายวัชรชัยสมีรักนะครับปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับซึ่งได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการนะครับผมเรียกว่าออกจากราชการไว้ก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามกฎกพ.ฉบับที่11พ.ศ.2538ข้อ3วงเล็บ1นะครับจนกว่าคดีหรือผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่แถลงให้สื่อมวลชนทราบว่าในวันนี้ทางจังหวัดได้มีคำสั่งให้นายวัชรชัยสมีรักปลัดอำเภอออกจากราชการไว้ก่อนนะครับส่วนอสอีก2คนก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่ข้าราชการนะครับก็จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับก็มีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันนะครับคืออสอสการแก่งหลวงนะครับแล้วก็อสออนุสรเรือนงามนะครับด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกนะคะว่าได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ค่ะใช้ชุดพนักงานทีมเดิมที่เคยทำคดีเสือดำเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนชุดนี้มีประสบการณ์แล้วก็คดีที่เกิดขึ้นก็มีลักษณะเดียวกันด้วยค่ะมีฮะมีความผิดนะฮะแต่บางคนละมาตากันนะฮะจะแตกต่างกันยังไงระหว่างก็ข้อหาล่ามันโทษ5ปี 50,000 ก็หาครอบครองมันโทษ4ปี 40,000 เป็นคนละมาตากันครับนะฮะรับโทษต่างกันแต่ถ้าที่ดูขาที่พบเนี่ยค่ะถ้ามันเป็นตัวเดียวกันตัด4ขางั้นมันก็ต้องตายแน่ฮะอย่างนั้นนะฮะเหมือนกับเสือฮะนะฮะกระโหลกใช่หนังใช่เนื้อใช่มันก็เป็นล่านะฮะแต่ถ้ามันยังพิสูจน์ไม่ได้มันก็เป็นครอบครองซากสัตว์ไม่มีฮะผมก็สั่งผู้จัดการภาค7ไปแล้วนะฮะให้ตั้งรองผู้จัดการเป็นหัวหน้านะฮะและใช้ทีมเดิมขณะที่วันนี้นะคะทางเพจทีมพญาเสือได้เผยแพร่ลำดับการจับกุมแล้วก็พบว่าในระหว่างการจับกุมพบกลุ่มผู้ถูกกล่าวหานะคะนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มภายในด้านในของอุทยานซึ่งก็ขัดกับข้อความที่นายวัชรชัยสมีรักปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันอำเภอด่านมะขามเตี้ยชี้แจงในไลน์นะคะว่าตนเองแล้วก็พวกเนี่ยเข้าไปเพราะว่าทำบุญค่ะโดยกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็พอช่วงเช้าวันที่7ตุลาคมทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกก็เข้าตรวจค้นตามการรับแจ้งว่าได้ยินเสียงปืนดังนะคะโดยระหว่างทางที่ตรวจสอบก็พบซากหมีขอและก็ปืนอยู่ในรถกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาด้วยค่ะ